ากาศนะคะบรรยากาศนะภายใน อำเภอบุงคลาค่ะอันนี้เป็นอำเภอนะทุกคนที่เห็นนี่เป็นอำเภอนะจริงๆแล้วตรงริมโขงนะมันจะเจริญมากๆนะคะแล้วก็จะมีร้านทองมีร้านขายของมีร้านเช็คอินมีอะไรต่างๆสวยงามค่ะร้านกาแฟสวยๆร้านอาหารสวยๆเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปถ่ายทำอันนี้ภายในบริเวณอำเภอค่ะทุกคนนะคะก็จะเป็นลักษณะหมู่บ้านนะอันนี้อำเภอบุงคลานะที่หญิงอยู่นะคะอยู่ที่อำเภอบุงคลานะคะจังหวัดบึงกาฬค่ะเอามาฝากทุกคนนะคะบรรยากาศนะคะนี่คือบรรยากาศชนบทของเราค่ะศาลาเจ้าตงนะคะบุงคลาค่ะอำเภอบุงคลาบรรยากาศสวยทางลงค่ะอันนี้เป็นเรือสวยประชาสวยไหมฮะสวยมากๆเลยทุกคน Amazing place It's beautiful สวัสดีค่ะทุกคนฝั่งโน้นนะคะคือภูเขานะซึ่งภูเขาที่เราเห็นนั้นก็คือประเทศลาวนะคะตรงนั้นประเทศลาวเขามีงานอะไรไม่รู้ตอนนี้มีตรงวัดตรงนั้นนะคะอันนั้นก็จะมีสะพานข้ามแม่น้ำโขงไปตรงโน้นนะคะตรงนั้นก็คือประเทศลาวค่ะทุกคนประเทศลาวสวยงามเก็บมะเขือเทศนะคะตรงสวนของหลานอีกคนหนึ่งโอเคอันนี้แม่น้ำโขงนะคะเด้อแม่น้ำโขงนะคะโอ้ยโอ้เอานั่งมอเตอร์ไซค์ไปแม่น้ำโขงนะคะอันนั้นประเทศลาวลูกใหญ่นะคะนี่ลูกใหญ่ๆเลยเต็มไปหมดนะทุกคนเกลือเทศก็เยอะละหญิงเต็มถุงไปหมดมีแต่ลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะลูกใหญ่เยอะมากเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวไปดูตอนจบแล้วกันค่ะนี่ค่ะเต็มหมดเลยมะเขือเทศล้วนๆนะคะเต็มสวนใหญ่นะคะสวนมะเขือเทศเยอะเต็มไปหมดเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ทำส้มตำไว้ทำต้มยำมันเยอะไปหมดเต็มไปหมดเนี่ยมะเขือเทศสวนมะเขือเทศเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยเยอะไปหมดเต็มไปหมดเต็มเยอะนะคะนี่คือมะเขือเทศล้วนๆมะเขือเทศอะเต็มไปหมดค่ะลูกเล็กลูกใหญ่มีหมดจะเอาลูกใหญ่ๆค่ะลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆลูกเล็กก็มีเยอะเอาไว้ไปก็จะมีสวนริมโขงนะคะเต็มไปหมดเป็นของญาติเต็มไปหมดเลยเนี่ยค่ะตรงนั้นก็เป็นแม่น้ำโขงค่ะเต็มไปหมดเลยมะเขือเทศมีแต่ลูกใหญ่ๆนะเดี๋ยวเราไปหาลูกใหญ่ๆกันเนาะค่ะนี่ค่ะลูกใหญ่มะเขือเทศเนื่องจากดินดีนะดินโขงมันก็จะได้ลูกใหญ่มีแต่ลูกใหญ่มันเยอะมากค่ะทุกคน
็บไม่หวาดไม่ไหวหรอกเยอะมากๆไม่เห็นไหมเต็มไปหมดลูกเขียวลูกแดงนู่นอันก็ลูกแดงลูกเขียวลูกแดงเต็มไปหมดในนี้ก็มีลูกแดงลูกแดงนี่ก็เป็นโอ้ยเต็มไปหมดค่ะทุกคนสวนมะเขือเทศเต็มไปหมดค่ะทุกคนบ่ให้กายปากกระดิ่งให้เจ้าอยู่เขตปากกระดิ่งท่านเจ้าสิเลยเขตปากกระดิ่งไปเขาบ่ให้ไปเพราะว่ามันนั่นกายเขตรับผิดชอบเจ้าต้องไปข้ามบึงกาฬผลไปข้ามปากสั้นอ๋อเคยไปทางไอ้เนี่ยค่ะเคยไปทางไอ้เอียงเกาะไอ้น้องคายค่ะใช้พาสปอร์ตนี่แหละไปแล้วก็บุ๊กกิ้งโรงแรมไป7วันแล้วก็ไปเช่ารถวันละ1,000ความคนขับนะขอกดสิพาเขาเที่ยวมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศโอ้ยหลายแห้งพี่น้องเอ้ยเยอะมากเก็บได้หมดนะฮะเอาไปใส่ตำบักโฮงนะเขาก็ต่อน้ำสูบขึ้นมาจากนี้นะคะมีน้ำใช้เหลือเฟือจากโขงเลยเนี่ยเห็นไหมฮะฝั่งโน้นประเทศลาวค่ะที่เราเห็นโน้นแหล่งวัฒนธรรมประเทศลาวการข้ามไปลาวจากลาวมานี่คงไปไม่ยากเนาะคนลาวมานี่ไหมขี่เรือมากกระไดด้วยเนาะฮะเป็นไปได้ไหมคนลาวขี่เรือมาตรงเนี้ยสวนมานี่รถนี่ทุกคนเบิ้งเดี๋ยวบางพี่น้องโอ้ต้องไปไปตื่นเลยนะตื่นเลยใส่เลยใส่เลยสูงบักใหญ่สูงกินน้องไปสูงมากรถตัดโอ้ my god กินให้จนลืมข้าวบายบายนะคะส่วนบักเลนโอ้หลายพดหลายคักหลายเนี่ยนากระแลแสบกระแสบอันนี้บายเจอกันค่ะขอบคุณมากๆเด้อนี่อย่างมากไปถึงหานาทีปุ๊บปั๊บแล้วเลยพวกเฮาแม่นี่ฝั่งลาวนะคะอันนี้ฝั่งไทยตรงข้ามอำเภอบุงคลานะคะเนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะบรรยากาศนะเดี๋ยวพามาเก็บสวนมะเขือเทศนะคะเจ้าสิมาตามลำเภอใจบ่ได้เด้คนไทยเหมือนกันบ่ไทยมองกันได้อยู่เจอกันค่ะเอาให้พอหน่อยลูกนั่นแหละ4ถุงนั่นแหละเอาไปเพิ่มใช่ไหมคะจริงๆเมื่อวานก็ซื้อไปแล้วไม่ใช่หรืออ๋อโอเคค่ะ